ในวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคม2558ซึ่งตามสมมติของทั้งโลกก็เป็นวันสิ้นปีในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนในโลกคนทั้งหลายโดยมากก็จัดการงานรื่นเริงในฐานที่ต่างๆไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยประเทศต่างๆแทบทั่วโลกก็จะถือเป็นวันสำคัญที่เปลี่ยนพ.ศ. 2558เป็น 2559ก็เป็นเหตุของการที่จะหาเรื่องสนุกสนานไปตามความนิยมของชาวโลกเพราะคนทั้งหลายในโลกนี้ก็มีความคิดหรือที่จะแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุความสุขในโลกนี้ที่มนุษย์ทั้งหลายก็มีความปรารถนาก็คือความสุขในการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาความสุขในรูปเราได้ไปในสถานที่ที่ถูกใจหรือได้เห็นรูปวัตถุหรือสิ่งที่สวยงามก็มีความสุขใจมีความสบายใจเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ไพเราะก็มีความสุขใจจมูกดมกลิ่นที่ถูกใจก็มีความสุขใจลิ้นสัมผัสรสที่ถูกใจก็มีความสุขใจเกิดขึ้นกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีความพอใจก็มีความสุขใจเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าเห็นรูปที่ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ดมกลิ่นที่ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ลิ้นสัมผัสรสที่ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์กายสัมผัสหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็มีความทุกข์ความสุขทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่ที่ชนทั้งหลายปรารถนาในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นปกติธรรมดาอยู่ในโลกนี้ก็ตามในชีวิตของคนเราความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ไปในจิตใจก็มีอยู่แต่คนก็หาทางที่จะปกปิดความทุกข์นั้นด้วยการหาแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญทางด้านวัตถุคิดว่าสิ่งต่างนั้นจะปกปิดความทุกข์ทางกายและทางใจได้แต่ไม่ว่าจะแสวงหาความสุขภายนอกอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่พบความสุขที่แท้จริงได้และไม่สามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของแต่ละคนได้ความทุกข์ทางกายทางร่างกายที่มีอยู่ในชีวิตคนเราซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของมนุษย์เราเมื่อบุคคลทั้งหลายบังเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ต้องพบความเจ็บไข้ได้ป่วยและทุกคนไม่สามารถที่ร่วมพ้นความชราไปได้ต้องพบความชราทุกๆคนและที่สุดก็ต้องพบมรณะคือความเสื่อมความแตกสลายของร่างกายนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายจะต้องประสบต้องได้รับไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้อันนี้คือความทุกข์ทางร่างกายมีความทุกข์ไปในจิตใจก็มีอยู่มีความพัดพากจากกันก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความดิ้นรนแสวงหาในความโลภ ก็เป็นทุกข์มีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทมีความไม่พอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละคนทำให้มีความทุกข์ทางใจ
แต่คนทั้งหลายก็พยายามที่จะแสวงหาความสุขในโลกนี้จริงอยู่เป็นความสุขที่ชนทั้งหลายแสวงหาหรือปรารถนาได้แต่เป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เป็นชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขที่มีทิ้งแท้ถาวรถ้าบุคคลใดไม่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความสุขเห็นความไม่เที่ยงของความทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้เพราะชนทั้งหลายมีความเห็นว่าความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสเป็นความสุขที่สูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีความสุขที่เหนือไปกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบแต่การทำจิตให้สงบนั้นยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบยิ่งความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางไปมากเท่าไหร่ใจเรานั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงมีปัญญาที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจจึงเป็นความสงบที่แท้จริงอย่างเช่นที่พวกเราทั้งหลายเสียสละเวลากันมาแสวงหาความสุขความสงบทางใจไม่ไปแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเสียสละเวลามาที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจให้สงบด้วยการทำวัดสวดมนต์เพื่อให้ใจเราสงบไม่ให้ฟุ้งซ่านด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเพื่อที่จะฝึกหัดให้จิตใจเราสงบเพื่อให้ใจเราได้สัมผัสกับความสงบของสมาธิเรียกว่ามีปิติมีความสุขมีเบิกขาเกิดขึ้นในสมัยก่อนเมื่อเรายังมีความหลงอยู่แล้วก็มีความฟุ้งซ่านไปในใจในสมัยเป็นฆราวาสมีความคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแต่ก็มีสติพอที่จะเห็นความฟุ้งซ่านไปในใจแต่ก็มีความฉลาดพอที่จะหาทางที่จะระงับความฟุ้งซ่านหรือความคิดที่ในเรื่องไร้สาระออกไปด้วยการมาฝึกหัดมันเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกหัดมันเป็นสมาธิครั้งแรกด้วยการกำหนดสติและระลึกรู้อยู่ลมหายใจเข้าออกความคิดต่างๆก็หายไปความสงบของใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นกายก็เบาใจก็เบามีปิติเกิดขึ้นความสงบของใจก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านวุ่นวายก็หายไปเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิสติก็เข้มแข็งขึ้นจิตก็เป็นหนึ่งว่างจากอารมณ์ไม่ว่าจะยืนเดินทำอะไรในบ้านก็มีความสงบเยือกเย็นใจเราได้สัมผัสกับความสงบต่อแต่นั้นมาวันใดที่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นถ้าอยู่บ้านก็จะเข้าที่ในห้องพระสำรวมอิริยาบถนั่งสมาธิจะเป็นครั้งที่สามที่สี่ก็ไม่ทราบได้จำไม่ได้ นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่ง10นาที15นาทีมีทุกเวทนาเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งและนั่งไม่นานทุกเวทนาทางกายเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้คงประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าลมหายใจหมดไปหัวใจก็หยุดทำงานลมก็เหลยไปธาตุไฟความหมุนในร่างกายก็เหลยไปธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็ไหลนองทับแผ่นดินธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูก10ปี100ปีก็ยุ่ยสลายกลายเป็นธาตุดิน พ
พิจารณาร่างกายเสร็จแล้วก็ใช้สติพิจารณาทุกเวทนาที่มีการปวดที่ขากำหนดสติอยู่ทุกเวทนานั้นเราใช้ปัญญาพิจารณาแยกทุกเวทนาออกจากใจว่าใจก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งทุกเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงอาการของกายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายเมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของทุกเวทนาใจก็ปล่อยวางกายปล่อยวางทุกเวทนาแล้วใจก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดสติสมาธิละเอียดเข้าไปเหมือนลงลิฟต์หรือตกเข้าไปในเหวหรือตกจากที่สูงไปในเหวแต่สติแนบแน่นตลอดเวลาจนจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดร่างกายก็หายไปลมหายใจที่กำหนดอยู่ก็หายไปสติสมาธิเกิดขึ้นจิตก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายในเวทนาจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดมีแต่สติมีแต่สมาธิมีแต่ความสงบถึงเยือกเย็นมากเมื่อพักจิตในความสงบและมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าถ้าให้เราอยู่อย่างนี้ไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดเราก็ขอแลกละขออยู่ตรงนี้ละอยู่ในสมาธิเนี่ยไม่ขอออกมาใช้ชีวิตในทางโลกขออยู่กับความสงบไปแบบเนี้ยตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดก็ได้เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสสมาธิที่ละเอียดจนมีความเห็นว่าตั้งแต่เกิดมาจนก่อนหน้านั้นไม่เคยพบความสุขอันใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับนี้เลยเท่ากับสิ่งนี้เลยแต่พอจิตสงบเยือกเย็นไปสักระยะหนึ่งก็เอะใจนึกขึ้นมาได้ว่าลมหายใจเราหายไปไหนร่างกายเราหายไปไหนก็เกิดความวิตกกลัวขึ้นมาก็ขยับจิตคือพยายามขยับร่างกายจนค่อยๆรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้ทั่วสารพางร่างกายจิตก็ถอนออกจากสมาธิอันนั้นคือการสัมผัสสมาธิซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบให้ใจเราเห็นว่าคนทั้งหลายในโลกนี้แสวงหาความสุขในรูปเสียงเคี้ยวสัมผัสที่ชนทั้งหลายคิดว่าเป็นความสุขที่สูงที่สุดแต่ยังมีความสุขที่เหนือไปกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบเราได้เลยได้ข้อเปรียบเทียบขึ้นมาภายในใจเราแต่ตอนนั้นเราก็มีความคิดว่าสิ่งนี้หรือเปล่าที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ความจริงนั้นไม่ใช่หรอกเป็นเพียงความสงบของสมาธิเป็นเพียงความสุขของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนั้นหมายถึงสงบด้วยปัญญาที่ละกิเลสแต่หลังจากนั้น พอเราเข้ามาบำเพ็ญสมบทในพรพุทธศาสนาก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปแล้วจึงได้สัมผัสกับความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเลยเป็นความสุขของใจที่แท้จริงขึ้นมาทีเล็กทีน้อยจนมีข้อเปรียบที่ขึ้นมาในใจจนเห็นชัดว่าความสุขทั้งหลายที่ชนทั้งหลายมีความปรารถนาในรูปเสียงเคี้ยวสัมผัสว่าเป็นความสุขที่สูงที่สุดแต่ก็ยังมีความสุขที่เหนือกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสในเพศคารวาสแต่ยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบอันนี้ได้สัมผัสในเพศของนักบวชเราเลยทราบถึงข้อเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอนแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายในโลกนี้นั้นไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขของสมาธิไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขของปัญญาที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจึงไม่มีใครได้พบความสุขที่แท้จริงแต่เราทั้งหลาย
ผู้ซึ่งมีสติปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องมีนิสัยปัจจัยที่จะมาเป็นบุญบารมีต่อเราทั้งหลายจึงไม่ประมาทกันพากันบำเพ็ญบุญตามโอกาสเวลาที่อำนวยตามกำลังกายกำลังใจกำลังวัตถุทานทั้งหลายที่เราพึงจะกระทำได้พากันมาบำเพ็ญศีลบารมีให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการบำเพ็ญศีล8ปกติก็รักษาศีล5กันมีกำลังเข้มแข็งก็รักษาศีล8พากันฝึกหัดอบรมจิตใจให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้พากันมีความอดทนมีความเพียรพากันกระทำอยู่ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลายผู้ซึ่งมีความอุตสาหะในการที่จะประพฤติบัติตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากมีเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะเห็นประโยชน์ถ้าเราได้คิดลองนึกลองพิจารณาดูตอนนี้คนในโลกเนี่ยไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็แล้วแต่ก็ไปยังสถานที่บันเทิงต่างๆสถานที่เรื่องเริงต่างเป็นจำนวนไม่รู้จะกี่ล้านคนนะเป็นจำนวนมากเพราะคนทั้งหลายยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละคนจึงพยายามที่จะแสวงหาความสุขภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเราทั้งหลายตัดใจละความสุขภายนอกเพื่อที่จะแสวงหาความสุขกันยิ่งใหญ่แสวงหาความสุขกันไพบูลย์เราจำเป็นที่ต้องละความสุขเล็กๆน้อยเพื่อแสวงหาความสุขอันยิ่งใหญ่เหมือนกับการลงทุนน่ะเราจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็แต่ต้องลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเพื่อหวังผลตอบแทนอันนี้เราก็ต้องลงทุนเหมือนกันลงทุนทั้งกำลังกายกำลังใจของเราสร้างบารมีให้เข้มแข็งขึ้นจากการที่รู้จักบำเพ็ญทานบารมีหรือการบำเพ็ญบุญไม่ใช่ว่าปีนึงทำครั้งนึงก็หยุดทำเราก็พยายามทำกันเป็นประจำทำให้มากทำบ่อยๆทำตามกำลังใจของเราอย่าให้เดือดร้อนต่อตัวเราต่อครอบครัวของเราทำตามกำลังใจเราแต่ต้องสั่งสมบุญสั่งสมทานบารมีสั่งสมทำไมสั่งสมเพื่อที่จะสละความโลภความตณีที่เหนียวจากใจเพราะถ้าคนทั้งหลายไม่สั่งสมทานบารมีแล้วการแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็จะเกิดความตณีทรัพย์สมบัติของเราไอ้นั่นก็ของเราก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราบางทีก็แข่งแย่งจริงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันด้วยแค่วัตถุธาตุทั้งหลายที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นก็เกิดกิเลสตัณหาไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มจักพอท่านจึงให้รู้จักเสียสละไปบ้างเสียสละทานบารมีบุญบารมีออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ใจนี้ติดยึดติดในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นการฝึกขัดกำลังใจให้เข้มแข็งอย่างเช่นที่พวกเราก็ได้กระทำไปทำบุญในสถานที่ต่างๆหรือที่วัดนี้ก็ตามเราก็พยายามสั่งสมบุญตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยเนี่ยบุญกุศลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นความตณีที่เหนียวก็น้อยลงคนตนีไปสวรรค์ไม่ได้ผู้ที่ละความตนีบำเพ็ญทานจึงจะไปสวรรค์ได้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็เพราะอาศัยอานิสงส์ผลของบุญบางครั้งเราก็บำเพ็ญศีลบารมีโดยเฉพาะคนที่เข้ามาวัดฟังธรรมเนี่ยควรที่จะรักษาศีลให้เป็นปกติศีลข้อไหนรักษาไม่ได้ก็ให้พิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลก็จะมีปัญญาในการที่เห็นประโยชน์การรักษาศีลถ้าเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปีตามสมมุติเนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ก็ให้ตั้งสัจจะลงไปว่า
นับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะรักษาศีลห้าให้เป็นปกติไปจนสิ้นลมหายใจของเราอันนั้นจึงจะเป็นความพอดีสร้างกำลังใจเข้มแข็งที่จะบำเพ็ญศีลบารมีเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เป็นคุณสมบัติของเทวดาเพราะมีพ่อใส่ฐานของการรักษาศีลเป็นคุณสมบัติของผมต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานบางครั้งเราก็เสริมสร้างกำลังของศีลบารมีให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปคือรักษาศีล8กำลังใจเราจะเข้มแข็งขึ้นถ้าคนไม่รักษาศีลไม่เคยฝึกขัดในการรักษาศีล มันก็จะรู้สึกว่ายากลำบากเพราะกิเลสนั้นครอบงำจิตใจทำให้ไม่มีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับกิเลสจึงหลงกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญศีลบารมีนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างบารมีให้เข้มแข็งขึ้นทีเล็กทีน้อยในเรื่องของศีลหรือการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีออกจากบ้านมาเข้าวัดมารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยสละหน้าที่การงานสละชีวิตครอบครัวเข้ามาอยู่วัดหรือเข้ามาวัดมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแม้เพียงชั่วคราวก็ตามเราก็ทิ้งภาระไว้ภายนอกทิ้งความห่วงความควรใจต่างๆออกไปกำลังใจก็เข้มแข็งขึ้นได้ฝึกสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแสวงหาธรรมกำลังใจก็เข้มแข็งขึ้นเรียกว่ามาบำเพ็ญเนกขัมมบารมียิ่งถ้ากำลังเข้มแข็งขึ้นก็มาอยู่วัด2วัน3วัน5วัน7วันให้เกิดความเคยชินขึ้นเมื่อเกิดความเคยชินขึ้นต่อไปจะสละออกทั้งชีวิตก็ออกได้เพราะกำลังอินทรีย์บารมีแก่กล้าบางคนมาอยู่วัด 2-3 วันก็อยู่ไม่ได้หรือคิดจะมาอยู่วัดก็มาไม่ได้เพราะห่วงทรัพย์สมบัติห่วงบ้านห่วงญาติพี่น้องห่วงเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นแหละกำลังใจไม่เข้มแข็งไงถ้าเคยฝึกขัดกำลังใจเข้มแข็งก็ละออกมาได้ง่ายมันต้องฝึกในคำรับไม่มีจึงจะเกิดขึ้นและในการข้างหน้าจะออกบวชเป็นนักบวชก็ออกได้ง่ายเลยเป็นเรื่องเล็กแบบสามเณรน้อยอายุ6 ขวบครึ่งนี่แหละมีนิสัยปัจจัยมาแต่เดิมออกมาง่ายถ้าผู้ใหญ่บางทียังออกไม่ได้อย่างนี้เป็นลักษณะนี้ปัญญาบารมีการที่เราทั้งหลายมีสติมีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาก็ต้องเคยบำเพ็ญบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเมื่อนิสัยปัจจัยเก่าให้ผลเนี่ยทำให้เรามีความเห็นเปลี่ยนไปอยากจะกระทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องมีสติปัญญาที่จะเห็นโทษภายในวัฏสงสารเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจจึงมีปัญญาที่จะมุ่งหวังที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์ปัญญาบารมีก็จะค่อยๆมากขึ้นสั่งสมปัญญาบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันถ้าปัญญาไม่เข้มแข็งมันก็ตัดกิเลสไม่ได้ทำลายกิเลสไม่ได้ต้องฝึกบำเพ็ญปัญญาบารมีขึ้นมาหรือขันติบารมีความอดทนทั้งทางโลกไม่ว่าเราจะทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันก็ต้องมีความอดทนมีภาระภายในครอบครัวต้องมีความอดทนอันนั้นเป็นเรื่องทางโลกแต่เรื่องทางธรรมที่นำมาใช้ก็มีความอดทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สะดวกสบายต่างๆเพื่อที่จะอดทนในการบำเพ็ญเพียรอันนี้ฝึกกำลังใจอย่างหนึ่งแต่ว่าทางโลกทางธรรมก็ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่มาอดทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สะดวกสบายนี่แหละกำลังใจค่อยๆเข้มแข็งขึ้นขันติก็เข้มแข็งขึ้นวิริยะความเพียรเข้ามาอยู่วัดเราก็มีความอดทนมีความเพียรในการเดินกรมนั่งสมาธิมีความเพียรที่จะทำจิตให้สงบบางครั้งนั่งสมาธิหลายๆครั้งในเบื้องต้นไม่ค่อยสงบแต่เราก็มีความอดทนไม่ท้อถอย
จิตไม่สงบก็ตามเราก็จะอดทนนั่งสมาธิเดินโกมฝึกขัดบ่อยๆทำใจให้เป็นกลางๆจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างก็จะฝึกอยู่ตรงเนี้ยเห็นประโยชน์มีปัญญาเห็นประโยชน์การบำเพ็ญสมาธิมีความเพียรที่จะทำถ้ามีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาบ่อยๆความสงบของใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นเพราะใส่ความภาคเพียรใครก็ต้องอาศัยกำลังใจซึ่งมีใจเข้มแข็งมีสัจจะความตั้งใจจริงในแต่ละเรื่องที่เราจะกระทำเช่นนักบวชหรือคนที่เข้ามาปฏิบัติบางครั้งเราชอบปล่อยจิตใจไปอากาศเย็นๆแล้วก็ไม่อยากลุกอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสัจจะมีความตั้งใจจริงเราก็ไม่สามารถที่จะลุกมาในเวลาที่กำหนดได้เพราะจะปล่อยหาความสุขจากการนอนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีสัจจะที่เข้มแข็งถึงเวลานี้ต้องลุกถึงเวลานี้ต้องนั่งสมาธิถึงเวลานี้ต้องเดินจงกรมถ้ามีสัจจะลงไปเช่นนั้นนะกำลังใจก็เข้มแข็งขึ้นในเบื้องต้นกำลังใจมันอ่อนเราก็ต้องสร้างสัจจะบารมีให้เข้มแข็งขึ้นอย่างเช่นพระบางท่านตั้งสัจจะจะนอนคืนละ4ชั่วโมงกลางวันจะไม่พักเนี่ยถ้าสัจจะเข้มแข็งก็ทำได้นอนน้อยกลางวันไม่พักเพื่อที่จะนั่งสมาธิเด่นกลมถ้าสัจจะไม่เข้มแข็งมีนิวรณ์ครอบงำก็นอนก็พักผ่อนไม่สนใจเนี่ยความเข้มแข็งของกำลังใจก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นแตกต่างกันการประพฤติปฏิบัติการสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีก็ตามถ้าเราจะอธิษฐานบารมีก็ได้ว่าบุญกุศลที่เราได้ทำเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี่คือการอธิษฐานบารมีหรือบุญกุศลที่เราได้ทำนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือในชีวิตก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการอธิษฐานอธิษฐานบารมีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์เมื่อท่านบำเพ็ญสร้างบารมีท่านจะปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาพุทธภูมิท่านจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่าการบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในการข้างหน้า นี่แหละอาศัยอธิษฐานบารมีแต่ไม่ใช่อธิษฐานเฉยๆแล้วจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือบรรลุเป็นพระอรหัตผล อธิษฐานบารมีแล้วก็ต้องทำกลับมาทำเหตุว่าเหตุอันใดการกระทำอันใดจึงจะได้บรรลุตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือปรารถนาที่จะบรรลุอรหัตผลเนี่ยเราจะต้องทำเหตุอันใดจึงจะบรรลุพระอรหัตผลต้องกลับมาสร้างเหตุผลจึงปรากฏขึ้นเรื่องของการอธิษฐานบารมีก็สำคัญส่วนมากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านต้องตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีหรือบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการจนครบถ้วนบริบูรณ์เมตตาบารมีก็ต้องมีอยู่ภายในใจของเราเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่คิดจะเบียดเบียนกันไม่คิดทำร้ายชีวิตกันเจริญเมตตาเพื่อที่แก้ไขความโกรธความอาฆาตพยาบาทให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราและทำให้ใจของเรานั้นสงบเย็นด้วยถ้าเราทั้งหลายพยายามฝึกขัดเจริญเมตตาต่อตัวเองต่อพี่น้องต่อพ่อแม่ต่อลูกต่อหลานต่อเพื่อนใจเราจะสงบเย็นไม่คิดเบียดเบียนกันไม่คิดทำลายชีวิตกันใจก็สงบเย็นบางครั้งเรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเราก็รู้จักปรับจิตของเราปรับใจของเราให้เป็นเบกขาบ้างแล้วจะวางอารมณ์วางความพอใจวางความไม่พอใจออกไปทำใจให้เป็นกลางหรือบางครั้งเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้เราก็วางใจให้เป็นเบกขาให้เป็นกลาง
นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการที่คนทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายสามารถที่พึงกระทำได้การบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีเต็มและผ่านไปแล้วพระสาวกทั้งหลายก็บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ยิ่งหย่อนลงมาแต่ท่านก็ผ่านไปแล้วจนบรรลุพระนิพพานเราทั้งหลายผู้ซึ่งมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็พึงพยายามที่จะมีความอดทนมีความเพียรประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรไม่ว่าจะเป็นญาติโยมทั้งหลายก็ตามถ้าเรามีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นถูกที่ถูกต้องในการประพฤติบัติและมีความอดทนมีความเพียรบำเพ็ญบารมีไปในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละปีทำให้มากเจริญให้มากก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและที่สุดนั้นก็จะทำให้แจ้งถึงพระนิพพานได้จากการบำเพ็ญบุญบารมีนี่แหละให้ดำเนินตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์เหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำต่อแต่สิ่งที่ขึ้นชื่อว่าการกระทำผิดศีลธรรมหรือการกระทำความชั่วให้มีความอดทนมีความเพียรละเว้นไม่กระทำในสิ่งนั้นไม่กระทำอะไรตามอารมณ์ตามกิเลสที่ครอบงำจิตใจของเราถ้าเราจะต่อสู้กับใครสักคนก็ให้ต่อสู้กับกิเลสในใจของเราให้เอาชนะกิเลสในใจของเราไม่ต้องไปชนะบุคคลอื่นใจของเราทุกคนมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงทำอย่างไรเราจึงจะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราได้ทำอย่างไรจึงจะดับความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราได้ให้พยายามค้นคว้าหาทางที่จะละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้น้อยลงไปละความทุกข์ให้น้อยลงไปถ้าเรามีความตั้งใจเช่นนี้ก็จะทำให้กิเลสบรรเทาบางลงไปและมีความอดทนมีความเพียรประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ทำเช่นนี้ไปทุกๆวันให้มีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาใจของเราไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดโดยมากในเบื้องต้นมักจะเผลอสติก็ตามแต่เขาพยายามตั้งสติระลึกรู้กลับมาที่ลมหายใจเขาออกหรือตั้งสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเป็นการตั้งสติกลับคืนมากำหนดสติกลับคืนมาสัก3นาที5นาทีเมื่อสติสมาธิกลับคืนมาแล้วก็วางลมวางพุทโธมีสติคุมใจเราต่อไปถ้าเราจะทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆกำหนดสติและระลึกรู้อยู่กับกองฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเป็นการเรียกสติกลับคืนมาเพราะถ้าสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราเมื่อมีสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจของเราเราจะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราศัตรูภายในใจของเราคือความโลภเมื่อเราเห็นเราก็เอาบายปัญญาพิจารณาละออกไปศัตรูภายในใจของเราคือความโกรธความไม่พอใจเพราะเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เราจะโกรธกี่วันก็ทุกเท่านั้นวันจะโกรธกี่เดือนก็ทุกเท่านั้นเดือนจะโกรธกันกี่ปีก็ทุกเท่านั้นปีถ้าเราเห็นความทุกข์ต้องหาทางละความทุกข์จะเก็บความโกรธเก็บความทุกข์ไว้ภายในใจเราไว้ทำไมถ้าเราเห็นว่าความโกรธเป็นความทุกข์เราก็ต้องหาทางละความโกรธเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันหาอุบายที่จะดับความโกรธจากใจเราให้เร็วที่สุดให้ใจเราว่างจากความโกรธถึงแม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่พยายามละไปเรื่อยๆละทุกๆวันอารมณ์ต่างๆก็จะน้อยลงและมีปัญญามีสติมีปัญญาที่จะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจได้ง่าย
ใจเราก็จะสงบเย็นมีศีลเป็นที่พึ่งการรักษาศีลก็เพื่อที่จะควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบมีสมาธิเป็นที่พึ่งเพื่อที่ควบคุมจิตใจเราให้สงบเมื่อเราคุมไว้ทั้งหมดคุมกายให้สงบด้วยการรักษาศีลคุมวาจาให้สงบด้วยการรักษาศีลคุมใจให้สงบด้วยการมันเป็นสมาธิกิเลสจะหนีไปไหนอ่ะกิเลสก็อยู่ที่ใจสติปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราเมื่อเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราเมื่อกำหนดดูใจของเราก็เห็นกิเลสความโลภเกิดขึ้นก็ไม่มีที่ซ่อนเราก็ทำลายละออกไปความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็ละออกไปกิเลสจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ซ่อนอยู่ที่ใจของเราแหละแต่เราสติปัญญาเฝ้าดูอยู่เสมอก็เห็นกิเลสหาทางที่ทำลายกิเลสได้เปรียบเสมือนว่าครั้งหนึ่งในครั้งสมัยพุทธกาล มีสมณเณรรูปหนึ่งได้สำเร็จเป็นสมณเณรอรหันต์แต่อาจารย์ที่สอนกรรมฐาน ยังเป็นอาจารย์ที่เป็นปุถุชนยังมีกิเลสอยู่พออาจารย์ท่านรู้ว่าสมณเณรลูกศิษย์สำเร็จเป็นสมณเณรอรหันต์ก็ลดทิฏฐิมานะมาให้สมณเณรสอนสมณเณรก็บอกว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีทางเข้าออกมีรูอยู่ที่จอมปลวกอยู่หกรูมีทางเข้าออกอยู่หกรูอสรพิษอยู่ในนั้นขออภัยตัวเหี้ยอยู่ในนั้นหรือไม่ก็งูเห่าอสรพิษอยู่ในนั้นสมณเณรว่าให้ปิดรูสักห้ารูเหลือไปรูหนึ่งทางเข้าออกของอสรพิษถ้าตัวเหี้ยหรืออสรพิษออกมาเราก็สามารถที่จะจับได้เพราะเราเห็นเฝ้าดูอยู่รูหนึ่งรูทั้งหกรูคือตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายและใจปิดรูห้ารูคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมและให้ดูอยู่ที่ใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายให้กำหนดดูอยู่ที่ใจเท่านั้นเพราะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจจะดับก็ดับที่ใจอสรพิษนี้จะออกมาที่รูนี้เมื่อสติการรักษาศีลเนี่ยเป็นการที่จะปิดทางออกของกิเลสทางร่างกายปิดทางออกของกิเลสคือทางวาจากายก็สงบวาจาก็สงบการทำสมาธิเพื่อที่จะควบคุมใจให้สงบเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเพราะเรามีสติเฝ้าดูใจของเราเมื่อความโลภความโกรธความทุกข์เกิดขึ้นความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าสติเฝ้าดูใจเราก็เห็นและมีปัญญาที่จะจับกิเลสหรือทำลายกิเลสได้ให้สิ้นจากจิตใจของเราได้เนี่ยเมื่อสมณเณรเนี่ยสอนอาจารย์ซึ่งเป็นพระปุถุชนเนี่ยอาจารย์ก็พิจารณาตามนั่นก็บรรลุธรรมในภายหลังอันนี้ก็ไม่ยากอะไรให้เรามีสติปัญญาสังเกตดูจิตใจของเราให้สังเกตดูกระบวนการของใจของเราซึ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใจของเรามีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เกิดขึ้นไปในใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากความคิดความดำริในใจของเราเมื่อเราบำเพ็ญศีลควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิควบคุมจิตใจของเราให้สงบเราก็มีสติปัญญาที่จะกั้นกรองละความโลภ กั้นกรองละความโกรธกั้นกรองละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยใจเราก็สงบเย็นใจเราค่อยๆบรรเทาบางไปจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นทีเล็กทีน้อยจะเราสัมผัสได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรอย่าท้อถอยให้พยายามบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
อดีตก็ผ่านพ้นมาแล้วจากอดีตตั้งแต่ต้นปีมาปลายปีเนี่ยผ่านพ้นมาแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ปีต่อไปก็ยังไม่มาถึงให้ตั้งสติอยู่ณปัจจุบันสิ่งใดซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เราเคยกระทำผิดกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มีความตั้งใจไม่กระทำในสิ่งนั้นอีกการกระทำอันใดเป็นสิ่งที่กระทำลงไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมของเราก็ให้กระทำในสิ่งนั้นถ้าเราตั้งใจที่จะกระทำแต่คุณงามความดีไปทุกๆวันจนกระทั่งตลอดชีวิตของเราหรือสิ้นลมหายใจของเราเนี่ยบุญบารมีก็จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วเนี่ยก็จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือพรหมสมบัติหรือถ้าเปลี่ยนใจเป็นพระญาติบุคคลแล้วก็ดับความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากใจก็ได้นิพพานสมบัติจากการทำเหตุในปัจจุบันนี่แหละอาศัยก้อนธาตุจากบิดามารดานี้มาบำเพ็ญบุญรักษาศีลธรรมะที่เจริญภาวนาพากันภาคเพียรอย่าท้อถอยในการประพฤติปฏิบัตินี่ในวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีตามสมมุติคตินิยมทั้งโลกนะก็พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายชายหญิงก็ได้มาประชุมกันมารวมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมเพื่อที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบเพื่อจะให้ก่อให้เกิดสติปัญญาในความเห็นชอบในความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นเรียกว่าการมาทำเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีทำให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามตั้งใจที่จะกระทำแต่คุณงามความดีไปจนตลอดชีวิตของเราก็ตมาในนามตัวแทนของคณะสงฆ์วัดบุญญาวาสก็ขอรัตนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอรัตนาบารมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอรัตนาบารมีพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์มีหลวงพ่ออาจารย์ที่สุดขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เคารพนับถือสูงสุดและคุณงามความดีทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายได้พากันบำเพ็ญสร้างบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและจะได้สร้างบารมีต่อไปขอเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีอายุที่ยืนนานจะได้บำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาสืบต่อไปขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็ขอจงสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการขอให้เป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในดวงใจอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดด้วยการทุกท่านเทอญกถาสาธุกรังทธามาสิ